คุณผู้ชมวันนี้ตกลงหลวงน้องกาโตะนี่ศึกแล้วนะศึกแล้วค่ะพี่ถนอมนี่ตามข่าวมาหลายวันมากเลยอ่ะเพราะว่าเคยเห็นท่านใน TikTok เป็นดาว TikTok นะคะครับหลายๆคนก็ถามเอ๊ะทำไมได้ชื่อว่าหลวงพี่กาโตะเขาเรียกหลวงพี่อายุเพิ่ง22 23เองอ่ะใช่เพิ่งบวชไปได้3พรรษาแล้วเห็นว่าเคยเป็นนักแสดงหนังตะลุงใช่มั้ยพี่ถนอมเห็นประวัตินะคะหลายๆสื่อก็นำเสนอว่าโอ้ท่านเล่นหนังตะลุงได้ด้วยคือวันนี้มันเป็นเรื่องที่พระหลายรูปเนี่ยที่ใช้โซเชียลเนี่ยนะครับในการสื่อสารเนาะผมใช้คำว่าสื่อสารนะบางหลายรูปก็เผยแผ่ธรรมะนะครับทางโซเชียลนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่หลายรูปก็ใช้โซเชียลทำความดังให้กับตัวท่านเองนะครับเพราะงั้นเกิดจาก TikTok ก็ตายเพราะ TikTok เหมือนกันมีคลิปออกมาเพราะโดนคลิป TikTok นี่แหละนะครับเพราะงั้นผมว่าตอนที่ผมบวชเนี่ยมีพระอาจารย์สอนก่อนบวชนะนะครับเพราะว่าเราก่อนจะบวชท่านก็สอนก่อนนะครับท่านบอกว่ามือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเหมือนงูพิษเลยนะเหมือนงูพิษเลยมี่ทำไมครับพี่น้องนะครับถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลศึกษาหาธรรมะหาความรู้จับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมือถือแล้วดูหนังโป๊ะในมือถือผิดนะจริงไหมใช่มันก็จะพาลากพาจิตใจของเราเนี่ยไปสู่ในที่ต่ำถูกไหมค่ะอันเนี่ยท่านสอนไว้แบบนี้เลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับผมตอนที่ผมบวชเนี่ยก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดหัวค่ายที่อัวไซไปจำวันจำวัดกับท่านอยู่2คืนคืน2คืนนะครับก็อยากจะติดต่อท่านสะดวกขึ้นนะผมก็ทำแอดไลน์ให้ท่านไว้ทำไลน์ไว้นะครับติดอินเทอร์เน็ตให้ท่านและแอดไลน์เข้าไปนะครับตอนแรกก็ท่านก็ทำไม่เป็นก็ทำให้ดูท่านก็ก็สะดวกดีนะในการสื่อสารใช่หลังจากนั้นผมกลับมาไม่นานนะครับติดต่อหลวงพ่อไม่ได้แล้วทำไมครับพี่น้องนะครับก็เลยโทรไปหาหลวงพ่อแล้วไลน์ท่านหลุดไปไหนบอกท่านเลิกใช้แล้วบอกทำไมบอกว่ามันดังตลอดเวลาเลย เดี๋ยวก็ติ๊กตักติ๊กตักดังขึ้นมาตลอดเวลาเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะรบกวนใช่ท่านเลิกเลยครับค่ะท่านเลิกเลยนะครับเพราะงั้นพระคนที่เป็นพระเนี่ยนะปิดประตูวัดปิดประตูโบสถ์ปิดประตูวิหารปิดประตูกุฏิแล้วจำวัดไม่พอครับต้องเพิ่มอะไรฮะต้องปิดมือถือด้วยถึงจะครบใช่ครับถ้าไม่ปิดมือถือแล้วมันนอนเล่น TikTok อยู่ในกุฏินะนะเจ็บไหมค่ะพี่หนอมอะไรล่ะข้อมูลทุกอย่างก็ไหลเข้ามาเนาะมันเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือสิ่งยั่วยุทั้งหลายที่เขาเรียกว่ามันยั่วยุทำให้เกิดตัณหาเนี่ยทางโลกอะเนาะใช่นะครับทั้งนั้นถ้าหลวงพี่เล่นจะใช้ TikTok เปิดแผ่ธรรมะคุยกับญาติโยมกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่นะท่านใช้สื่อพวกนี้นะท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เข้ามากับสิ่งที่ท่านสื่อออกไปเนี่ยที่สุดก็หลงไปกับความดังโอ้ยดังเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นพระที่โด่งดังจริงๆพระที่เป็นพระแท้นะศึกษาหาความรู้และเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบัติเนี่ยคือพระวัดป่าอันนั้นได้ของแท้นอกนั้นส่วนใหญ่ก็ได้จากการอ่านการอ่านแล้วมาพูดต่อตัวเองยังปฏิบัติไม่ได้เลยก็อย่างเนี้ยคุณกาโตะเนี่ยชัดเจนมากว่าตัวเองก็ปฏิบัติไม่ได้นะครับแล้วก็ไปหลงกับความดังจากโลกโซเชียลแบบนี้ท้ายที่สุดเนี่ยคำถามก็คือว่าบวชเพื่ออะไรการบวชนี่ต้องเสียสละตั้งแต่บวชเลยนะผมก็ต้องโกนนะคิ้วก็ต้องโกนนะเล็บก็ต้องตัดนะเครื่องประดับต่างๆเนี่ยแล้วก็มันนุ่งห่มผ้าแค่3ผืนน่ะเนี่ยก็คือลดละเลิกมุ่งหน้าสู่ทางธรรมหาความสงบหาความเยือกเย็นหาความรู้หาธรรมะมาขัดเกลาจิตใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบวชเพื่อที่จะแสวงหาความดังแสวงหาปัจจัยทำธุรกิจตั้งแต่ตอนที่เป็นบวชไปซื้อที่ซื้อทางไว้ตั้งแต่ตอนบวชศึกออกมาจะได้ไปเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจได้อันนี้ครับท้ายที่สุดเนี่ยโลกออนไลน์ที่สร้างท่านให้โด่งดังท้ายที่สุดมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ท่านดับด้วยได้เหมือนกันใช่ค่ะนะครับก็คุณผู้ชมเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะว่าในตลอดช่วงปี2ปีที่ผ่านมาวงการเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากที่เป็นกระแสในสังคมนะพี่หนอมเนาะปิดประตูโบสถ์ปิดประตูวิหารไม่พอต้องปิดประตูใจและต้องปิดมือถือปิด TikTok ปิด LINE ปิดเฟซทุกอย่างนะครับแล้วก็เข้าสู่ธรรมะเลยถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานะครับหาไม่แล้วเนี่ยท่านก็จะถูกสีกาลากออกนอกกุฏิ
ปลาไปกินในรถเดี๋ยวเห็นบอกว่าช่วงนี้กำลังพิสูจน์อยู่พี่หนอมพิสูจน์อยู่นะไม่ได้หรอกครับเนี่ยมันก็ชัดเจนอ่ะด้วยใครจะไปปลอมแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุณผู้ชมก็เรื่องตรงนี้ก็เป็นอย่าเพิ่งไปเครียดกับเรื่องแบบนี้เนาะเรื่องแบบนี้มันตัณหานะมี่นะทุกคนมันมีตัณหาหมดไม่มีใครไม่มีตัณหาทุกคนมีตัณหาตัณหาเป็นเรื่องปกตินะจิมมี่ใช่ค่ะของมนุษย์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเรื่องปกติของทุกคนและอยู่กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุคนธรรมดาเหมือนกันหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีตัณหาเมตตาก็มีทุกอย่างเหมือนกันแต่ท่านตัดได้เลิกได้ละได้ก็เลยนิพพานแต่พระที่บวชทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะตัดลดละเลิกตัณหาพวกเหล่านี้ได้ก็ต้องต่อสู้กับสิ่งยั่วยุสิ่งเร้าทั้งหลายที่จะเข้ามากระทบต่อจิตใจ